สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวจีนหลังเกมนัดที่2ของศึกฟุตบอลแพนด้าคัพ2019ที่ทีมชาติจีนชุด U18 เจ้าภาพแพ้คารังให้กับเจ้าหนูทีมชาติไทยของเราไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองซึ่งจากผลการแข่งขันแบบนี้แฟนบอลชาวจีนเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูเลยครับ โดยชาวจีนท่านแรกนี้ได้มาคอมเมนต์ว่าทีมฟุตบอลชายของจีนช่างกล้าที่จะแพ้มันยังมีทีมอ่อนๆเหลือให้ทีมชายของเราได้เจออีกไหมส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าดูเกมนัดนี้แล้วจีนคงจะต้องตามหลังไทยไปอย่างน้อย10ปีไม่ต้องพูดถึงทีมชาติญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็ยุโรปซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่า10ปีเองเลรอ,อย่างน้อยคงจะ20ปีละมั้ง ส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าผมน่ะรู้สึกว่ามันต้องอย่างน้อย50ปีในขณะที่ความพิดเห็นต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แนวประชดประชันครับว่าเด็กๆของเราได้ทำงานหนักแล้วก็มีการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมในอดีตเนี่ยทีมชาติของเราเคยแพ้ไทยถึง1ต่อ5เลยนะ ส่วนท่านต่อมาก็ได้มองว่าฟุตบอลจีนนั้นไร้อนาคตแล้วในตอนนี้เนื่องจากฟุตบอลของจีนกลายเป็นกีฬาสําหรับชนชั้นสูงที่คนรวยจะฝึกให้ลูกๆเล่นในขณะที่คนจนจะไม่มีเงินใช้จ่ายกับเรื่องฟุตบอล ซึ่งท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมในประเด็นนี้ว่านักฟุตบอลของจีนจะไม่สามารถเข้าสู่ทีมชาติได้โดยไม่มีการให้ของขวัญส่วนฟุตบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มองว่าฟุตบอลของจีนไม่ได้มีการทบทวนกันมาอย่างยาวนานมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่กัวอานและก็เอเวอร์แกรนนั้นคิดเรื่องของการโอนสัญชาตินักเตะต่างชาติ ส่วนท่านต่อมาได้มาแสดงความรู้สึกหลังผลการแข่งขันของเกมระหว่างไทยและก็ทีมชาติจีนในแมชนี้ว่าในตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมโค้ชชาวฝรั่งเศสถึงลาออกอย่างเกลี้ยกลาดส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมอยากจะหัวเราะอย่าได้รายงานข่าวเกี่ยวกับทีมฟุตบอลชายของจีนอีกเลย ส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มาสแสดงมุมมองถึงผลการแข่งขันในเกมนี้ว่ามันน่าเกลียดมากผมรู้สึกว่าคุณภาพของเรานั้นแย่มากและมันก็มีแต่ความน่าอึดอัดส่วนไฟบอลท่านต่อมานี่ได้มาบ่นครับว่าทีมชาติชุดใหญ่แพ้ไทย0ต่อ1แล้วทีมชุดเยาวชนก็ยังมาแพ้ไทยอีก0ต่อ2 ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าความน่าอับอายมันได้ถูกส่งต่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวถึงทีมชาติจีนของเขาว่าเราไม่มีเทคนิคไม่มีความพยายามไม่มีการต่อสู้สมาคมฟุตบอลที่งี่เง่าของเราจะไม่เคยรู้เลยว่าการพัฒนาฟุตบอลมันคืออะไรส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาบ่นว่า ไทยไม่ใช่ทีมระดับอาชีพเลยแต่ว่าเราไม่สามารถเอาชนะทีมอย่างพวกเขาได้ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงจังหวะที่ทีมชาติจีนมีโอกาสที่จะลุ้นทำประตูดได้ในช่วงทดเวลาเจ็บของเกมนี้ว่าเราได้ทิ้งโอกาสในช่วงท้ายเกมไปอย่างน่าอับอายลูกชายวัยเก้าขวบของผมยังน่าจะสามารถยิงลูกนั้นได้ระดับฟุตบอลของเรามันแย่มากเข้าไปเป็นทีมชาติกันได้อย่างไร ซึ่งจังหวะที่เขาพูดถึงนี้ก็คือช่วงเวลาที่นักเตะของทีมชาติจีน2คนเนี่ยหลุดไปเจอกับประตูโล่งๆแต่ว่ากลับไปยิงชนเสาซะอย่างนั้นส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ตัดพอกแล้วว่าเราแพ้ให้กับทีมชาติไทยและผมก็พูดอะไรไม่ออกเลย ส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่าผมได้คอมเมนต์ไว้หลังเกมนัดที่แล้วว่าเราจะแพ้ไทยในเกมที่2และสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2มันก็ยืนยันว่าคำพูดของผมมันถูกต้องทีมชาติของเรามีฟอร์มที่มั่นคงเสมอส่วนท่านต่อมาก็ได้มาตำหนินักเตะทีมชาติจีนว่าแพ้ให้กับทีมชาติไทยก็อย่าเล่นฟุตบอลกันเลยกลับบ้านและไปเตรียมตัวสอบกันซะเด้อ ส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมแบบประชดประชันว่าอย่าไปเปรียบเทียบฟุตบอลของจีนกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างไทยซีส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่ากลุ่มผู้เล่นขยะไม่สามารถเอาชนะไทยได้และเรายังมีอนาคตให้พัฒนากันอยู่อีกไหมเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าในตอนนี้แม้กระทั่งไทยก็เอาชนะไม่ได้อนาคตของทีมชาติของเรามันมีเครื่องหมายคำถาม ส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยว่าแล้วทำไมฟุตบอลหญิงของจีนถึงสามารถเล่นกันได้ดีส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มากล่าวว่าคุณเห็นไหมถ้าเราไม่โอนสัญชาติหลังจากนี้อีก100ปีก็คงจะยังไม่สามารถไปฟุตบอลโลกได้ผมจึงสนับสนุนเรื่องโอนสัญชาติที่จะสามารถนำเราไปยังจุดสูงสุดได้อย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นก็จะผลักดันผู้เล่นจีนให้ไปได้ไกลขึ้น ซึ่งท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวสนับสนุนอีกว่าจงกล้าที่จะเริ่มต้นโอนสัญชาติอย่าได้ไปกังวลเกี่ยวกับม่านเพราะดูเกมที่เจอกับทีมชาติไทยแล้วไทยมีโอกาสทั้งเกมอย่างมากมายเรามันไม่มีแนวทางอื่นที่จะแก้ไขกันแล้วส่วนท่านต่อมานี่ได้มาทํานายเกมนัดหน้าของทีมชาติจีนชุดนี้ว่าเราเล่นกับเกาหลีใต้ในเกมหน้าคงแพ้5ประตูต่อศูนย์อย่างแน่นอน ส่วนท่านต่อมานี่ได้กล่าวว่ามันเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้เลยว่าฟุตบอลระดับทีมชาติของเรามันอยู่ในระดับเกรดสมของเอเชียส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มาเปรียบเทียบทีมชาติไทยของเราไว้แปลกหูนิดนึงครับว,ว่าเยาวชนของไทยฝึกซ้อมกันมาอย่างกับทีมชาติไอซ์แลนด์พวกเขามีระบบอย่างมากในขณะที่ทีมชาติจีนนั้นยังคงหยุดอยู่ที่ยุค90และก็ไม่มีทางจะไปเปรียบเทียบได้เลย ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้มองว่าทีมชาติจีนนั้นต้องโอนสัญชาติมันไม่มีหนทางอื่นจริงๆซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องโอนสัญชาตินี้อีกว่าจงเร่งรีเพื่อวางแผนสำหรับผู้เล่น23คนทั้งทีมชาติจีนไม่ควรที่จะมีผู้เล่นที่ตาสีดำและก็ผิวสีเหลืองส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเราไม่สามารถเล่นสู้ไทยได้จริงๆ มันไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุเลยเรามีอีกหนึ่งคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งในเอเชียเพิ่มขึ้นแล้ว ส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่ายินดีกับทีมชาติไทยด้วยที่สามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้2ครั้งใน1ปีในขณะที่ท่านต่อมาก็เป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งที่ได้มาคอมเมนต์เชิงประชดประชันว่ามันดูเหมือนว่าฟุตบอลของไทยจะถดถอยนะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากสกอร์ที่มันเคยเป็น1ประตูต่อ5มันได้กลายเป็น0ประตูต่อสในตอนนี้ ส่วนชาวจีนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวถึงทีมชาติของเราไว้เพียงสั้นๆว่าไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เชิงเปรียบเทียบว่าทีมชาติญี่ปุ่นชุดเล็กนั้นสามารถเอาชนะทีมชาติเม็กซิโกได้ถึง3ประตูต่อศูนย์แต่ว่าทีมชาติจีนของเรากลับพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยชุดเยาวชน0ย์ต่อ2ส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าไทยมาลเลเซียและก็เวียดนามมีการพัฒนาฟุตบอลกันอย่างจริงใจแต่ว่า น,นั้นไม่ใช่แบบนั้นตราบใดที่คุณมีเงินนักเตะขยะก็สามารถเข้าสู่ทีมชาติจีนได้ส่วนท่านต่อมาก็ได้มาตัดพ้อว่าได้โปรดอย่าพูดถึงลิปปี้นะต่อให้ขอร้องให้เทวดามาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาของเราได้ส่วนชาวจีนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเราแพ้กับทีมชาติไทยในรุ่นยู18และเราจะพึ่งพานักเตะเยาวชนเหล่านี้เพื่อไปฟุตบอลโลกภายในไม่กี่ปีข้างหน้าได้หรอ ส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมจําได้ว่าแผ่นดะครับเมื่อปีก่อนเราชนะอังกฤษแล้วก็อุรุกว้ยแต่ว่ามาในปีนี้แม้กระทั่งไทยและนิวซีแลนด์เราก็ยังไม่สามารถสู้ได้ระดับของเรามันตกลงมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่านี่มันเป็นเยาวชนทีมชาตินะทีมชาติในระดับเยาวชนของเรามันควรที่จะได้รับการยกเลิก ทีมอย่างเอเวอร์แกรนจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้ส่วนท่านต่อมานี่ได้มาบ่นครับว่าในตอนนี้เราแพ้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าเจอทีมชาติไทยทีมชัดิจีนของเราในตอนนี้เป็นเหมือนกับทีมสมัครเล่นผมอยากจะถามว่าเราเคยได้ซ้อมกันบ้างไหม ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าผมดูผู้เล่นของเราเหล่านี้แล้วทำให้รู้ว่าผู้เล่นจีนในอีก20ปีครั้งหน้าคงจะแย่กว่าปัจจุบันซะอีกมันดูเหมือนว่าการโอนสัญชาติมันเป็นทางเดียวที่ถูกต้องที่เราควรจะมุ่งหน้าไปซึ่งท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าผลการแข่งขันในครั้งนี้มันอธิบายความจาเป็นสาหรับการโอนสัญชาติเด็กเยาวชนของเราในตอนนี้มันไร้ประโยชน์ ส่วนท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความรู้สึกต่อผลการแข่งขันในแมชนี้ว่าเราแพ้ให้กับไทยแลนด์มันไม่น่าเชื่อเลยมันไม่มีความหวังแล้วจริงๆกับฟุตบอลจีนมาที่ความคิดเห็นของแฟนบอลชาวจีนท่านสุดท้ายที่เขาได้มาคอมเมนต์ไว้เพียงสั้นๆว่าผมคิดว่าเราไม่สามารถเอาชนะไทยได้แล้วในตอนนี้ ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นจากแฟนลูกหนังชาวจีนที่ผมได้นำมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ